วิธีการอ่านป้ายสัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตรายวิธีที่1ให้ดูจากสีสีแดงมีความไวไฟสีฟ้าเมื่อเปียกจะให้ก๊าซไวไฟสีเหลืองมีความอันตรายสีส้มระเบิดได้สีเขียวมีความปลอดภัยสีขาวสารอันตรายที่มีความเป็นพิษวิธีที่2ดูสัญลักษณ์1แบบระเบิดได้2สารออกซิไดซ์3มีความไวไฟ4สารติดเชื้อ5ถังอัดความดัน6วัสดุกัมมันตรังสี7สารพิษ8สารกัดกร่อนวิธีที่3ดูหมายเลข1วัตถุระเบิด2ก๊าซ3ของเหลวไวไฟ4ของแข็งไวไฟ5สารออกซิไดซ์หรือสารอินซิเปอร์ออกไซด์6สารพิษหรือสารติดเชื้อ7วัสดุกัมมันตรังสี8สารกัดกร่อน9วัตถุเคมีอื่นซึ่งไม่จัดอยู่ในประเภทที่1ถึง8แต่มีคุณสมบัติเป็นอันตรายเซฟตี้อินไทยสถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัย